ในข้าวมียาพิษมันจะฆ่านักเรียนหมอให้หมดจะได้ไม่มีหมอรุ่นต่อไปปีนี้ไข้หัวลมมีความรุนแรงมากนักขอให้ทุกคนระวังตัวกันให้จงดีตำราบอกว่ามันคือหวัดกินปอดทำให้ไอเรื้อรังรุนแรงหมอหลวงวันศุกร์19 นาฬิกาดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+